สวัสดีครับนักเรียนทุกคนเรามาทำเกม Spaceship Invader กันต่อนะครับเดี๋ยวมาคลิปนี้เราจะมาดูที่ Sprite Type 2กันนะครับครั้งที่แล้วเราอยู่ที่ Spaceship Group ใช่ไหมครับแล้วเราก็มี Sprite ตัวหนึ่งชื่อว่า Sprite 1 อยู่นะครับแล้วก็มาที่ Sprite Type 2นะครับเรามาเปลี่ยนชื่อกันก่อนนะครับตรง Sprite Type ตรงนี้ด้านซ้ายให้คลิกที่ Sprite Type 2ก่อนนะครับแล้วมาเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับคลิกดินสอแล้วก็ไฮไลท์แล้วก็พิมพ์ว่า Asteroid Group นะครับ Asteroid แปลว่าอุกกาบาตนะฮะก็จะเป็นกลุ่มของ Sprite ที่เป็นอุกกาบาตนะครับ Asteroid Group นะครับแล้วก็คลิก Enter ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเราจะมาเพิ่มรูปภาพให้กับกรุ๊ปนี้นะครับกรุ๊ป Asteroid ซึ่งครูจิ๊บเตรียมรูปไว้ให้แล้วนะครับมาที่เว็บ GenCode Thailand นะครับอยู่ในหน้า Tutorial นะครับ Space Invader ของ Scratch ไม่ใช่ Mobile App นะครับจำได้ไหมเอ่ยมาที่หน้า Tutorial นะครับแล้วก็ Mobile Appแล้วก็ Space Invader Game นะครับทีนี้เราก็มาคลิกขวาที่รูปอุกกาบาตนี้นะครับแล้วก็คลิก Save Image As นะครับก็เซฟไว้ที่ตรงที่เราต้องการนะครับของครูจิ๊บก็จะเซฟไว้ที่ตรงนี้นะครับ Space Invader นะครับเซฟไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาที่ตั้ง enable นะครับแล้วก็อยู่ที่คลิกที่ asteroid group นะฮะแล้วก็มาที่ฝั่งขวาตรงนี้นะครับ no file source นะฮะก็ไปกด upload file นะครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะครับก็อยู่ที่ไหนก็ไปเลือกเอานะครับเจอแล้วครับ Asteroid นะครับก็จะได้อุกกาบาตมาเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะสร้างอุกกาบาตเอาไว้บนหน้าจอแอปของเราได้แล้วนะครับก็ยังคงคลิกอยู่ที่ Asteroid Group นะครับแล้วก็ให้เราไปที่ตรงข้างล่างนี้นะครับตรงที่เขียนว่า Sprite Class นี่นะครับแล้วก็ตรง Asteroid Group นะฮะก็คลิกซ้ายลงไปนะครับคลิกเมาส์ซ้ายแล้วก็ค้างไว้แล้วก็ลากมาที่หน้าจอนะครับจะเห็นว่านะครับได้มีอุกกาบาตเพิ่มขึ้นมาแล้วนะซึ่งในที่นี้เดี๋ยวเราจะวางลงไปสัก6อันนะฮะโดยเรียงเป็นคล้ายๆโบลิ่งพินนะฮะก็มีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็สามารถปรับขนาดได้นะครับตามต้องการเดี๋ยวเราเอามาเพิ่มก่อนนะครับ1อันแล้วก็2อันนะครับ3อันนะครับแล้วก็วางไว้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเอาอีกครับ4อันนะครับ5อันนะครับก็จัดตำแหน่งให้มันดูสมดุลกันนะครับแล้วก็6ครับอันสุดท้ายประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับก็วางเรียงไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับครับแล้วต่อไปนะครับเราก็จะมาดูที่กลุ่มที่3นะครับซึ่งจะเป็นเลเซอร์นะครับที่เราจะปล่อยออกไปจากกระสวยอวกาศของเรานะฮะไปใส่ไปยิงไปที่อุกกาบาตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็คลิกที่ Sprite Type 3แล้วก็มาแก้เปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า Laser Group นะฮะ LASERGROUP นะครับกรุ๊ป Laser Group นะฮะแต่สำหรับเลเซอร์กรุ๊ปนะครับเราจะยังไม่ต้องใส่สไปรท์เข้าไปนะครับ
ในตอนนี้เพราะว่าในเกมนี้เราจะให้มีการสร้างเลเซอร์ขึ้นมานะฮะตัวสปไรท์เลเซอร์ขึ้นมาเนี่ยก็ตอนที่ user เนี่ยมีการคลิกลงไปบนหน้าจอนะครับแต่ว่าให้เราไปเพิ่มรูปให้กับเลเซอร์กรุ๊ปก่อนนะครับก็คลิกที่เลเซอร์กรุ๊ปอยู่นะครับแล้วก็มาทางขวาแล้วก็เลือกอัปโหลดไฟล์นะครับอ้อขอโทษทีครับอย่าลืมไปเซฟลงมาไว้ที่คอมก่อนนะครับไปเซฟรูปนะฮะซึ่งรูปเนี่ยครูจิ๊บเตรียมไว้ให้แล้วก็คืออยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในเว็บไซต์นะครับ GenCode Thailand นะรูปนี้แล้วก็คลิกขวาแล้วก็ Save Image As ให้เรียบร้อยนะครับเอาละครับบนหน้าจอก็ยังขาดอีกอย่างนึงก็คือปุ่ม Start นะครับให้เราไป Add Sprite Type ก่อนนะครับคลิกตรงนี้นะครับ Add Sprite Type 1ทีก็จะมี Sprite Type เพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อตรงนี้ว่าเป็นSprite Type Start ละกันนะฮะ Sprite Type Start นะครับก็เป็น Start เป็นปุ่มเริ่มเกมนั่นเองจากนั้นก็ให้ลากเจ้า Sprite Type Start มาวางไว้ที่หน้าจอนะครับโอเคตอนนี้ยังเป็นรูป Beaver อยู่นะครับครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาใส่รูปกันหน่อยนะครับเป็น Sprite Type ไปที่ Sprite Type Start นะครับแล้วก็ไปใส่รูปทีนี้รูปเราก็ไปเอาจากเว็บไซต์ของ GenCode ได้เลยนะครับเหมือนเดิมก็ไปคลิกขวาที่รูปปุ่ม Start นะครับแล้วก็ Save Image As นะครับแล้วก็ไปใส่ไว้ที่ไหนก็จำไว้นะฮะไป GenCode ปั๊บ Mobile App Space Invader โอเคเสร็จแล้วก็ไปที่ตั้ง Enable นะครับก็อัปโหลดไฟล์เข้าไปนะครับเป็นรูปอะไรStart Button นะฮะก็แล้วแต่นะครับจะไปหาปุ่ม Start กันมาเองก็ได้เช่นกันนะครับจากนั้นเราก็ลากรู้สึกว่า Sprite ยังไม่ได้นำมาใส่นะก็ลาก Sprite นะครับปุ่ม Start มาใส่ก็มีปุ่ม Start แล้วจะขยายขนาดก็ได้นะครับนะครับนี่คือปุ่มเริ่มเกมนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับองค์ประกอบต่างๆหรือสไปรท์ต่างๆในหน้าจอเราก็เสร็จเป็นเท่านี้นะครับเดี๋ยวขั้นต่อไปเราจะไปทำเขียนโค้ดคำสั่งหรือว่าใส่บล็อกนั่นเองสำหรับคลิปนี้นะครับขอหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ